ดีวันนี้ก็มาถึงวัดเคนกะรีเป็นวัดราชธรรมริยารามสี่ที่เมืองนี้ก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวก็คือแบมและเล็กหลุยที่เขาพากันมาหรือว่าคนทั่วโลกมาเที่ยวมาชมกันมากวันนี้ก็มีการบำเพ็ญการกุศลที่วัดนี้หลวงพ่อก็มาที่วัดแคนเกอรี่นี้เป็นประจำวันนี้ก็จะได้อธิบายก็ต้องอธิบายธรรมะแต่ว่าธรรมะวันนี้ก็จะเป็นธรรมะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าเมื่อพุทธศักราช300พระเจ้าอโศกได้เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้ส่งพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกในประเทศไทยก็มีท่านพระโสณะและท่านพระอุตระได้เดินทางมาการเดินทางมาจากอินเดียมาถึงประเทศไทยเป็นการเดินเท้าหรือว่าเป็นการขึ้นเรือก็เท่านั้นกว่าจะมาถึงได้หลายปีหลายเดือนเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนท่านจึงได้มีความอุตสาหะวิริยะมากกว่าเราสมัยนี้ท่านเดินมาแล้วก็มาถึงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อ 2,000 ปีกว่าและท่านมาก็ไม่มีวัดไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็มาก็ไม่มีใครมีความเลื่อมใสท่านก็ต้องอาศัยวิชาการหรืออาศัยพลังจิตอาศัยความดีความงามพยายามเพื่อที่จะเผยแพร่ท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าท่านไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยจิตตัวแม้สักบาทเดียวอย่างนี้และท่านก็อาศัยพวกชาวเรือบ้างอาศัยพวกชาวเกวียนบ้างก็อาศัยมาแล้วมาแล้วพวกชาวเรือชาวเกวียนเหล่านั้นเขาก็กลับไปเหลือแต่ตัวท่านแล้วก็คนก็ไม่ได้เลื่อมใสท่านก็ต้องอดๆอยากๆไปได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้างท่านก็ได้พยายามวางรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งในที่สุดท่านก็ใช้เวลาถึงหลายสิบปีกว่าที่จะประชาชนจะเลื่อมใสเมื่อท่านได้วางรากฐานไปจากประชาชนคนธรรมดาไปจนกระทั่งถึงพระราชาเกิดความเลื่อมใสแล้วพระพุทธศาสนาก็เริ่มมั่นคงตั้งขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ได้เป็นศาสนาประจำชาติที่ประเทศไทยเรานับถืออยู่หลวงพ่อเองมาคิดอย่างนั้นได้พาพระภิกษุจำนวนหนึ่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ประเทศแคนาดาซึ่งแตกต่างกันกับในสมัยนั้นเพราะว่าจากประเทศไทยมาประเทศแคนาดานี่มันต้อง 20,000 กว่าไมล์มันไกลมากถ้าหากว่าใช้การเดินหมดชีวิตก็คงไม่มาถึงเมืองแคนาดาได้แต่เวลานี้มีเครื่องบินเครื่องบินนั้นบินมาแคนาดาก็เพียง10กว่าชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วนอกจากนั้นประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นจำนวนมาก
เกี่ยวกับคนไทยคนลาวที่นับถือพระพุทธศาสนาหลวงพ่อได้พยายามที่จะเผยแพร่เรื่องของสมาธิเห็นว่าสมาธินี่มีความสำคัญเมื่อมีการเผยแพร่สมาธิมากขึ้นแล้วประชาชนชาวโลกจะมีความสุขเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสมาธินั้นสามารถผิดพลังจิตได้เมื่อผิดพลังจิตได้แล้วพลังจิตถ้ามีในตัวของคนมากขึ้นก็เกิดคุณธรรมขึ้นมาในตัวคนเมื่อเกิดคุณธรรมขึ้นมาก็มีการรับผิดชอบมีเหตุผลแล้วก็มีสติมีปัญญาแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อมนุษย์มีรู้จักควบคุมจิตใจได้ด้วยพลังจิตเขาก็ได้เดินไปในทางศีลธรรมในทางที่ถูกต้องทำความสุขให้แก่ตนด้วยทำความสุขให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยหลวงพ่อมาคำนึงถึงอันนี้เองจึงได้ตั้งใจที่มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดาในการที่มานั้นก็ต้องแสวงหาที่สร้างวัดมันก็พอเป็นไปได้เพราะประเทศแคนาดาก็มีคนไทยน้อยที่อพยพมาอยู่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็สามารถทำวัดได้ที่เวนคูเวอร์แคนแกรีแอดเมนตันน้ำตกไนแองการาโตรอนโตและออตตาวาในสถานที่เหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเมืองใหญ่หลวงพ่อตั้งใจจะทำวัดทั้ง6แห่งนี้ให้เป็นเมดิเทชันเซ็นเตอร์คือให้เป็นศูนย์สมาธิเมื่อความตั้งใจของหลวงพ่อก็จึงได้ตั้งสถาบันพลังจิตสานุภาพซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Will Power Institute เพื่อที่จะเป็นฐานรับรองให้ผู้ที่มาปฏิบัติสมาธิมีฐานรับรองไม่เป็นการกระทำที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อได้แสวงหาหนทางตลอดจนกระทั่งการแปลภาษาไทยออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลวงพ่อก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษจนกระทั่งสามารถเผยแพร่ไปตั้งศูนย์สมาธิได้ทุกแห่งในประเทศแคนาดาแล้วก็ในแคนการีนี้ก็มีศูนย์สมาธิอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามหลวงพ่อได้นำพระคณะหนึ่งได้มาอาศัยเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือในที่ทุกแห่งประจำอยู่ทุกวัดก็สามารถเสียสละพระทั้งหลายก็พยายามที่จะเสียสละตนของตนเพื่องานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามฐานะที่จะกระทำได้เราก็ทำกันมาเป็นเวลา10ปีกว่ามานี่ก็ปรากฏว่าชาวแคนาเดียนได้มามีความเลื่อมใสปฏิบัติสมาธิจำนวนมากก็เป็นที่น่าปลื้มใจแล้วประเทศนี้เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเมื่อเขาเรียนสมาธิได้แล้วภาษาอังกฤษนี้จะสามารถขยายออกไปทั่วโลกได้เพราะว่าทั่วโลกเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นการมาเผยแพร่ประเทศแคนาดาก็เป็นอันว่าถูกจุดเราท่านทั้งหลายการที่เผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะเป็นบุญในตัวของตนเองแล้วก็ยังเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะจารึกว่าเราเป็นชาวพุทธเราได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะพระภิกษุเมื่อได้เป็นพระภิกษุแล้วก็มีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาเราก็มาได้ทำหน้าที่ของเราเต็มภาคภูมิสิ่งเหล่านี้จะเป็นประวัติศาสตร์ในตัวของแต่ละพระภิกษุแต่ละองค์
และตลอดจนกระทั่งเราได้รับประสบการณ์ต่างๆทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความรอบรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ว่าเราได้ทำให้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้การสนับสนุนเพื่อที่จะทำพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปสวัสดีสาธุ